ออกมาเลยอะค่ะมันบ้าค่ะหนังก็มีหลายเรื่องนะครับที่โปรเซสในขั้นตอนนะครับแล้วก็คาดว่าบางส่วนเนี่ยจะออกมาได้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ต้องเข้าครม.นะครับข่าวดีในบางเรื่องเร็วๆนี้เราขอไป8เรื่องนะครับว่าสักครึ่งหนึ่งนะครับตัวที่เรื่องชัดเจนที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องตัวบีวายจะไปเข้ามาช่วยกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยหรือบางงานนะครับที่เราขอไปก็คือว่าเป็นบ้านและคอนโดที่ไม่เกิน1.5 ล้านทั่วประเทศก็จะขอส่งเสริมเรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นก็ทยอยครับทำในช่วงไตรมาสนี้ไหมคะแต่มันเหลือไม่กี่วันแล้วนะใช่ใช่ตอนแรกเราก็คาดหวังว่าจะเสร็จบางส่วนก่อนมีนาแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะรอทางภาครัฐเข้ามาหน่อยก็เดี๋ยวรอเขาให้ข่าวว่าคงอยู่ไม่นานหรอกซึ่งผลของมาตรการเนี่ยมันจะทันในการผลักดันของอุตสาหะอสังหาได้ช่วงผมว่าไม่ได้ดูระยะสั้นอาจจะดูแบบช่วงกลางปีจนถึงสิ้นปีถึงจะเห็นผลเพราะว่ามันออกมาก็Q2แล้วเป็นที่พอใจไหมคะเท่าที่ทราบถ้าออกมาครึ่งนึงแบบนี้อีกครึ่งนึงก็ไม่ใช่ไม่ออกนะแต่ว่ามันต้องเข้าครม.มันต้องมีโปรเซสผ่านกระบวนการอย่างน้อยอีก 3-4 เดือนในล็อตแรกที่มันคงไม่ต้องเข้าครม.เนี่ยที่ทางผลักกระทรวงทางผู้มีอำนาจสูงสุดในระดับนี้ต้องพิจารณาให้ก่อนต้องมาดูให้ก่อนได้ที่ผมยกตัวอย่างไปบิวไอแล้วข้ออื่นก็ที่ไม่ต้องเข้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไม่ยังค่อยอยากให้ทำส่วนใหญ่ใช้คำว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ขอหรือว่าในแต่ละข้อก็มีได้แน่ๆแล้วคือ LTVไม่ได้แน่แน่แล้วก็คือมีทั้งข่าวจากท่านนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตรงแล้วก็ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็ส่งมาให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขายังไม่ได้ดูเรื่องผ่อนผันเดิมแล้วก็ภาษีที่ดินก็คือเนี้ยเราก็ผิดหวังผิดหวังเพราะว่ามันเป็นตัวที่อิมแพคสุดไหมคะหรือว่าแล้วมันจะทำกระทบต่อตลาดภาพรวมยังไงบ้างนะคะมีผลกระทบเพิ่มแต่ว่าเราคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมแต่แย่ลงไปเนี่ยมันก็เท่าเดิมว่าเขาไม่ได้ช่วยแล้วอีกตัวภาษีที่ดินที่ก็แน่ๆแล้วว่าเขาเก็บเต็มมีผลไหมคะก็ที่เราโดนไปแล้วที่แล้วก็จ่ายไปแล้วก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไปกว่าแต่ไม่ดีขึ้นแต่ก็ยังสู้ต่อก็ยังขอมาต่อแต่ว่ากระบวนการมันนานรู้จักแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยใกล้และขึ้นหลังนี่เรามองว่าไงคะตอนนี้ที่จะมีผลต่อว่าเป็นก็ยังอยู่เวลาช่วงนี้ขึ้นเราก็ไม่ขึ้นรอช่วงรอเป็นลงก็ต้องรอเป็นลงถ้าเรารีบลงไปก่อนเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวเงินจะไหลออกตลาดที่ไปท่าเจอเยอะก็พอเป็นอย่างนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็แฮปปี้ครับเป็นบาทก่อนเนี่ยก็ตรงนักท่องเที่ยวต้องใครก็ใครต้องมันอยู่ช่วงจังหวะอีกนิดนึงหรือจะลงลงเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเป็นลงปั๊บก็โซนเชนเนอร์ก็มันจะกระทบด้านก่อนหน้าแต่ว่าน่าจะมีผลมากสำหรับผู้ผ่อนผู้รายใหม่นะครับผู้รายเดิมเนี่ยโดยปกติแล้วแบงค์มันทั่วไปก็ลดผ่านก่อนผู้ทีหลังก็ต้องตามเด็กของเบี้ยแนะนำของแบงค์ได้ต้องรอเป็นจังหวะแอบย้ำให้ทันทีถามอาคารชุดนี้ตอนนี้ทีมเข้ามาดูอาคารชุดค่อนข้างเยอะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมแล้วยังไงบ้างเขาก็เข้าเป็นปกติแล้วเพราะว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ใช่ไหมครับตอนโควิดเนี่ยเขาพักไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาจริงแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องอสังหาจีนเนี่ยไปไม่ได้ลงทุนเนี่ยครับเขาก็มาลงทุนบ้านเราเนี่ยครับแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะจีนเนาะตอนนี้เรามีผู้ซื้อรายใหม่ไต้หวันกับพม่ามาแล้วกับรัสเซียนะครับที่ขึ้นมาเป็นท็อปเทนรัสเซียนี่เป็นท็อปทรีเข้าไปแล้วไต้หวันเป็นท็อปไฟเข้าไปแล้วทำไมถึงกลายเป็นติดท็อปได้เราประเมินว่าไงผมดูภาพรวมนะคือในโลกของความขัดแย้งเนี่ย
ประเทศไทยเรามีความเป็นกลางสูงไม่ได้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ดีร้อนมาเพิ่งเย็นนะครับอย่างรัสเซียยูเครนเนี่ยเขาก็มาซื้อในภูเก็ตทั้งคู่เลยเยอะแยะเต็มไปหมดมาอยู่ด้วยกันที่นี่ครับน้องเนี่ยไต้หวันฮ่องกงคือระลอกใหม่เนี่ยจะเป็นเวฟของไต้หวันระลอกเดิมเนี่ยฮ่องกงนะครับเพราะว่าจีนเขาก็เข้าไปเทคโอเวอร์แล้วก็มีทีท่าว่าจะเข้าไปที่ไต้หวันต่ออะไรเนี่ยภาคธุรกิจไต้หวันเองไม่ใช่เฉพาะภาคอสังหาเนี่ยที่เขาจะเข้ามาอยู่ในบ้านเรามากขึ้นก็เป็นการกระแสการเมืองโลกซึ่งเราอ่ะโชคดีที่บ้านเราไม่ได้อยู่แล้วเป็นประเทศของการท่องเที่ยวมีการรักษาพยาบาลที่ดีค่าครองชีพไม่แพงอาหารการกินอร่อยธรรมชาติสวยเนี่ยเขาก็เลือกมาอยู่ที่กระทรวงการคลังไม่แพงแล้วเป็นฟรีโฮมด้วยครับมันก็เป็นปัจจัยที่จะเป็นสำคัญที่สุดของกระทรวงการคลังเมืองไทยละก็คือแรงซื้อกันต่างชาติอย่างจีนนี่ฟรีวีซ่ามีผลเขามีครับก็เหมือนยอดวิสิทธิ์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะแล้วมีผลต่อการซื้ออสังหามีผลอันดับหนึ่งและอันดับสุดเลยย่านของจีนที่มาซื้อสังหาก็พระรามเก้าวัดขวางเยอะสุดแต่ว่าก็เขาไปทุกที่พัทยาเขาก็ไปเขาก็ไปก็กรุงเทพพัทยาท็อปไฟนี่จะมีจีนนะครับแล้วก็อเมริกาอังกฤษรัสเซียแล้วก็ไต้หวันประมาณนี้ครับดูสิแต่ละคนก็คือขัดแย้งกันในโลกขอบคุณค่ะที่เติบโตแบบนี้เอาแค่ครึ่งแรกยังมีประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งเพราะเราไม่ได้หมดโดยเฉพาะ LTV ไม่ได้เนี่ยก็หายไปเยอะมันเรียกว่ามันทำให้ตลาดในโลกมันไม่ได้ฉุดแต่ว่ามันไม่ได้ห่วงเยอะเพื่อเราจะคาดว่าจะรัฐบาลชุดนี้จะใช้อสังหาเป็นการกระตุ้น GDP ใช่ไหมมันก็คงกระตุ้นได้บ้างแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เยอะเพราะว่ากำลังซื้อของหลังที่สองที่สามที่เขาต้องการใช้สินเชื่อนะมันไม่ได้ถูกเขามีกำลังซื้อนะแต่ว่าธปท.ก็ปัดลงไปละไม่ปัดให้แล้วเนี่ยก็ซื้อยากว่าไอ้เหี้ยบ้านเราเป็นของของจริงๆมันดีในกฎไกแบงก์อยู่แล้วก็เป็นเหมือนว่าเขามีแคชรีเซิร์ฟเขาก็สามารถที่จะพอร์ตแต่ว่าไม่ได้มีผลทางตรงการกระตุ้นเงินออมเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยว่าทางภาครัฐต้องเติมเงินว่าคนจะเอาเงินออมเนี่ยมาซื้อสินค้าแล้วก็ได้ประโยชน์ที่เราขอไปคือขยายลองลิสต์อันนี้น่าจะได้ขึ้นหลังหรือสองยังไม่ข่าวยังไม่นำดีกว่าลองลิสต์เช่าอย่างให้หลักการว่าอันไหนจะออกก่อนออกหลังเนี่ยจะดูเป็นยังไงกระบวนการว่าผู้มีอำนาจเนี่ยถึงระดับไหนถ้าเกิดเป็นระดับกระทรวงมันก็ง่ายแต่มันก็จะใช้เวลาคือเราเสนอไปตอนต้นปีมันอาจจะ2-3 เดือนแต่ถ้าเกิดต้องการเข้าไปในวาระของครม.เนี่ยเวลาคือออกมันก็ดีแต่ว่าทางที่ของการออกที่มาไม่เหมาะสมเยอะเกินไปต่อความที่เหมาะสมนั้นนะคือมาเมื่อไหร่มันก็ดีมาถึงเรื่องต่อหรือจะสามเรื่องต่อหรือก็ดีตรงนั้นเพราะว่าที่ขอไปมันตรงประเด็นทุกข้อเป็นเพราะตลาดไม่ดีหรือเปล่าถึงตลาดไม่ดีหรือเปล่าตลาดส่งใช่ไหมงั้นแต่แบบว่าถ้ามาตรการอะไรออกมาตลาดแต่คนซื้อก็ยังดีแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยแพงแล้วก็ตัวยอดกู้มันอาจจะต่ำบางคนพอเจอส่วนต่างเยอะทุกที่สิ่งอันนี้มันเป็นผลในภาพใหญ่มากกว่าที่จะมองเห็นว่าจะมีกระสุนนะโดนสูงนี่คือแบบว่าโดนอยู่แล้วเพราะว่าปีนี้มัน GDP อาจจะสั่งมาใส่กว่ามันเป็นเลเวลที่สั่งงานต่อเราผิดหวังตรงที่แล้วที่แล้วเนี่ยมันประมาณ 12% งั้นจะทำให้โตมากกว่าสาขาส่วนใหญ่ก็โตไปกับ GDP เราอาจจะคาดหวัง GDP
ได้มากกว่าสิบกว่าว่าขึ้นอยู่กับเร็วหรือช้าว่าตอนนี้มันคิวหนึ่งนะใช่ไหมในที่บอกว่าจะออกครึ่งหลังเนี่ยถ้าเดินก็ออกครึ่งหลังไม่จริงแต่มันก็มีผลคิวสี่แต่ไม่มีก็อาจจะเป็นปีหน้าละเช่นเราเองก็รอนะแต่ไม่ได้เราก็รอไปเป็นปีหน้าปีนี้มันจะเกี่ยวกับ GDP กับท่องเที่ยวกับวีซ่าจีนมันก็พอใช้ได้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วก็ยังคงประมาณ 10% ใช่ใช่สรุปว่าทรงตัวหรือว่าดีก็ระดับ10อ่ะมันก็แบบว่าดีดีกว่าปีแล้วผมว่าเติบโตของคือกระตุ้นเรื่องยอดขายก็ยอดจำนวนยอดโอนแค่เราคาดหวังยอดโอนดีตลาดคอนโดตอนนี้ยอดขายเนี่ยขึ้นแล้วเพราะว่าปีนี้เดี๋ยวเพิ่มเลยแต่ว่าคอนโดที่ไม่เปิดมาแล้วใน2ปีแล้วเราเห็นบูธคอนโดเราเห็นบูธบริษัทใหญ่ใช้ชีวิตได้ดีแต่ว่าเราก็เห็นอะไรบางอย่างปีนี้ได้ไปทำที่ร้านสมองเดิมที่มาก็ช่วยได้สมองไม่ได้เสียสต็อกเดิมปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ20ปีถูกไหมมีมาตรการมาก็มาตรการมันไม่ได้ออกไม่ได้ออกจริงจริงก็มีผลคือเราขายไม่ถึงแต่ว่าท้ายเราก็วนไม่ถึงเราก็ต้องขายเพิ่มตัวมาตรการลดความกังวลแล้วก็ขยายที่หน้าร้านแล้วแต่ว่าอันนี้ที่เราขอไปผมอาจจะพูดเฉพาะจะจงไม่ได้นะว่าขึ้นมาข้างในผมว่าเอา2-3เนี่ยไฮไลท์ที่เราจะทยอยออกมาข้อแรกที่เราเสนอผมขออนุญาตไม่พูดข้อพูดชื่อมากกว่านี้เพราะข่าวจะนำไปใช่รอครับมีอย่างน้อย30ข้อเป็นมาตรฐานของเราอะค่ะเป็นมาตรฐานของเราเป็นมาตรฐานของเราพอไปได้ทางคล้ายๆที่เรามาแข่งร้อยเลยยอดขายยอดโอนพอไปได้นี่คือลดลงกับเทียบกับปีที่แล้วไม่เคียงคือยังไม่ถึงเป้าเนาะก็รอแกนกับด้วยในตัวนี้แต่ว่าทั้งปีเราไม่รีวิวไหวสมไหมเพราะว่าเมื่อเราดูว่าคิวหนึ่งไปว่าหลายคนบอกว่าคิวทำไมที่บอกว่ามันเกินส่วนใหญ่จะเป็นอุปสรรคแล้วก็พอขายได้เหมือนเดิมเลยต้องดูยอดบางเคสอ่ะแต่ก่อนอาจจะพูดประมาณทั้งนี้เดือนนึงแต่นี่มันจะ2เดือนมันจะต้องไปร่วมพูดอะไรเห็นว่าคือ2คือก็คืออาจจะได้ผัดทำยิ้วแล้วก็มาตรการสัมผัสบางข้อที่ออกมาก็คือ2คือเราไม่ได้คาดหวังแบบดีแบบเวลาหรอกระดับประมาณ 10% ขึ้นไปเราพอใจครับรถอะไรเนี่ยการใหม่ในการเปิดว่าปีนี้เปิดเยอะกว่าปีที่ผ่านมาเยอะนะเพราะเขาไม่เปิดเลย